เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเช่นเคยนะครับเทรดเกเตอร์วันนี้นะครับก็จะมีเกมมาแนะนำนะครับก็คือเกม GTA 5นั่นเองนี่ครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับจะไม่ใช่ของแท้นะครับจะเป็นตัวของเวอร์ชั่นแฟนเมคนะหรือว่าแฟนเกมเขาพัฒนาขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างจะมีความเหมือนมากๆเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ในตัวละครตัวแรกของ GTA นั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยภาพก็ถือว่าสวยมากๆแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามือถือสเปคต่ำเนี่ยเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินสเปคอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือขนาดว่าผมพยายามหันช้าๆก็ยังมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับเพราะมันกินดีเทลมากกินฉากมากๆนะตอนนี้เดี๋ยวมาดูห้องนอนกันก่อนมาดูห้องนอนก่อนนะครับห้องแรกก็จะมีห้องนะครับโอเคห้องถือว่าโอเคเลยนะก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแต่ว่าสีหน้าค่อนข้างจะแบบไม่คึ้มไปหน่อยนะโอเคอันนี้ก็เราสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับคือเกมนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะก็แค่เดินไปสำรวจเรื่อยๆนะครับคือเกมนี้ตัวเกมนี้ยังไม่มีอะไรให้เราเล่นอะไรมากมายแต่ว่าสามารถเลือกตัวละครได้ถึง3ตัวเลยนะครับตัวละครหลักนั่นเองนะถ้ากระตุกหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินสเปคอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูเมืองดูจากเมืองนี่ครับนะครับ GTA ของจริงเลยนะครับคือถอดแบบมาน่าจะคล้ายกันนะฮะโอเคเราจะพากันเดินนะมี NPC ตัวนึงเดินข้างหน้านะรู้สึกว่าเสื้อกล้ามทำไมมันไม่เท่ากันวะไม่เป็นไร NPC เดินเร็วจังผมมีวิธีแก้ถ้าเราไม่อยากให้มันกระตุกใช่ไหมเราก็ต้องเดินก้มหน้าอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้โหลดฉากแล้วมันจะไม่ได้กระตุกนะครับถ้าเราจะหันขึ้นไปครับมันโหลดฉากปุ๊บมันก็จะกระตุกผมว่ามือถือที่สเปคสูงก็น่าจะเล่นเลื่อนอยู่นะสำหรับเกมนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะ ผมยังไม่ได้เลือกเลยนะครับรถเนี่ยเราสามารถกดได้ที่รูปรถนั่นเองนะคือมันจะมี Honda แล้วก็จะมีรถให้เราเลือกอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นของ09นะครับเราสามารถปรับสีรถได้ด้วยนะครับเราจะสีแดงนะ RGB เนี่ยมันสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับให้มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลายคันแล้วกันอันนี้คือรถอัพโหลดใช่ไหมโอเคคันนี้ก็สวยตัวสีมันค่อนข้างจะแบบอันนี้มากอันนี้คือเลสสีเหลืองด้วยกันนะครับจำๆ Lambo ดีกว่านะฮะคือแบบคันของรถมันก็มีให้เลือกนะครับอยู่เยอะอยู่นะครับ BM นะฮะแล้วก็มาเลือกอันนี้มันก็จะมีลายอันนี้คือการแต่งลายนะไปขึ้นขี่รถกันเลยดีกว่านะสำหรับใครขี่รถไม่เป็นนะครับก็จะมีรูปรถอยู่2คันตัวแรกนี่ก็จะเป็นเลือกรถเนาะตัว2ก็จะเป็นขึ้นรถแหละมีวัยรุ่นอยู่3คนแมปเกมนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าคือมันก็จะโหลดแมปไปเรื่อยแหละอันนี้คือมาพามาขี่รถเล่นใช่ไหมชมเมืองครับชมเมืองเสียงรถมันค่อนข้างจะอันนี้อยู่อันนี้คือฉากแมปที่โหลดยังไม่เสร็จนะนะครับอันนี้สามารถถอยหลังได้เดี๋ยวลงจากรถก่อนแป๊บนึงผมจะพามาดูแล้วกันว่าแมปเขาทำยังไม่เสร็จอะแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับใครที่แบบอยากเล่นเกม GTA ที่ GTA 5ที่เป็นแบบแฟนเมคอันนี้สามารถย่องได้วิ่งเร็วก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปกันเลยดีกว่ามันมีอยู่3ตัวให้เราเลือกนะตัวละครที่2นะครับก็มาอยู่กับบ้านของเขาแหละนะครับคือมันเขาจะทำแมปไว้เฉพาะตัวละครนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีตัวที่2ตัวที่3มีอยู่ตัว3ตัวให้เราไปเล่นกันนะครับแมปในบ้านของเขาก็จะแบบมีความสวยงามเนาะ
เดี๋ยวเราจะสำรวจบ้านดูอันนี้ผมพยายามแบบก้มหน้าเพื่อเดินให้มันไม่กระตุกเท่าไหร่นะนี่ขึ้นได้ไหมสามารถขึ้นรถได้เลยเหรออ่ะทำไมเสียงเป็นแบบนั้นวะโอเคบ้านก็ถือว่ายังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าขึ้นรถได้แล้วนะครับก็ตัวที่2ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3แล้วกันอี้รู้สึกว่าลื่นๆนะตัวที่3เนี่ยเพราะว่าไม่มีแมปไงจริงนะครับตัวที่3รู้สึกว่ามันลื่นๆนิดนึงนะเนี่ยมันจะเขาเนี่ยจะอยู่ในทะเลทรายตัวนี้สามารถหันดีเทลได้เลยนะครับตัวที่3เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีแมปไงเล่านะอันนี้อยู่สนามบินใช่ไหมเขายังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับเขายังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับตัวที่3โอเคก็เป็นทาวเวลใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีบ้านของเขาแล้วก็รถของเขานั่นเองนะสามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันได้นะมีลิงก์ให้โหลดนะครับเพราะว่าเป็นของแฟนเมย์อยู่เดี๋ยวเราขี่รถของเขาขึ้นมาโอ้โหทำไมรถมันคือรู้สึกว่าลื่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีเมืองไงไม่มี NPC ไม่มีเมืองแล้วก็ไม่มีอะไรคือไปขี่ได้แค่นี้รถแดงเขาโอเคก็จะประมาณนี้ลงจากรถรถโผล่อ๋อเขาไม่ขึ้น ผมว่าจะขึ้นไปข้างบนหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเล่น GTA แต่ว่าเป็นเวอร์ชันของ Fanmake นะก็สามารถโหลดเล่นกันได้นะเกมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปบ้านของเขาได้อยู่นะครับเขาได้อยู่เหมือนกันนะก็เป็นเกมที่เอามาเล่นแบบเพลินได้เขาห้องมาได้อะตัวนี้ก็เป็นเกมที่เอาไปเล่นแบบเพลินๆได้นะสำหรับเกมนี้เนาะคือแบบไม่ต้องคิดเลยมากเข้ามาเล่นชิวๆแบบเดินชิวๆเล่นแต่ว่าสำหรับมือถือใครที่จะเล่นเกมนี้คือต้องค่อนข้างจะมีสเปคที่สูงอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้หัวเว่ยนะฮะหัวเว่ยในการเล่นนะโทรศัพท์ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับหัวเว่ย2019นะครับก็ถือว่ามีอาการหน่วงๆอยู่แรม4ก็ถือว่ามีการหน่วงๆอยู่ผมว่าน่าจะ6 8ขึ้นไปนั่นแหละน่าจะไหวอยู่นะครับเนาะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบคลิปนี้นะครับถึงคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม